ถือเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายเดือนอีกหนึ่งข่าวล่าสุดพ่อตาของครูสลาคุณวุฒิสิ้นนะครับโดยครูสลาคุณวุฒิได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมครู underscore สลาว่าคุณครูคนึงก้อนทองอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบุคคลที่เกิดมาเป็นครูทั้งชีวิตเกิดที่อำเภอพันนาจังหวัดอำนาจเจริญบรรจุรับราชการในหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจนมาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญจากครูน้อยเป็นครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ก่อนเกษียณอายุราชการใจเย็นใจดีทำหน้าที่ครูที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียนท่านดูแลผมซึ่งเป็นลูกเขยเหมือนลูกชายคนหนึ่งของท่านปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาถึงเส้นชัยของคุณครูและข้าราชการทั่วไปแต่ปีนี้คุณพ่อเลือกเป็นวันถึงปลายทางของชีวิตพ่อคนึงจากไปเมื่อเช้าตรู่ของเมื่อวันนี้28กันยายน2564ครูสลาบอกว่าสำหรับผมและครอบครัวญาติพี่น้องและลูกหลานทุกคนร่มโพของหัวใจได้โค่นลงและจากไปอีกวาระขอบคุณความดีนำพาพ่อคนึงก้อนทองสู่สัมไพรภพ16กรกฎาคม2479ถึง28กันยายน2564 85ปี2เดือน12วันนะครับก็ลูกทุ่ง FM News ต้องขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อซึ่งเป็นพ่อตาของครูสลาคุณวุฒินะครับเป็นคุณพ่อของภรรยาของครูสลาคุณวุฒินั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดในวันนี้เนี่ยนะครับครูสลาคุณวุฒิก็ได้อัปเดตว่าท่านสอสอดนัยมหิพันธ์ในนามลูกศิษย์ของคุณพ่อคนึงก้อนทองได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วยเช่นกันงานนี้ก็มีญาติมิตรแฟนเพลงหลายคนที่ทราบข่าวก็อยากจะเดินทางไปแต่ก็ไปไม่ได้ด้วยโควิดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของภรรยาครูสลาคุณวุฒิด้วยนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับ